ืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้นางพานิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้เขียนจดหมายหาทนายสิทธาเบ้บังเกิดหรือทนายตั้มด้วยการไม่ขอให้ทนายตั้มมายุ่งเกี่ยวกับคดีของแตงโมใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่ได้จ้างทนายตั้มจ้างแค่ทนายกฤษณะคนเดียวเพียงเท่านั้นระบุบางช่วงตอนว่าเรียนคุณกฤษณะทนายความของคดีน้องแตงโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่ผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายท่านอื่นไม่อนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดๆทั้งสิ้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บัญชาการท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจท่านตำรวจสภ.นนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิ้นให้ท่านทำงานได้เต็มที่นะคะคุณแม่วิงวอนทางทนายสิทธาว่าขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิทธาใดๆทั้งสิ้นซึ่งหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวแน่นอนว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นกรณีแม่แตงโมไม่ไว้ใจทนายตั้มแถมยังพูดด้วยว่าถึงมากราบเท้าก็ไม่ให้อภัย 100% ยิ่งทำให้โซเชียลแสดงความคิดเห็นถึงคำพูดของแม่แตงโมอยู่ไม่น้อยทั้งนี้ที่คิดจากเสรีภาพกรุงเทพทนายตั้มได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยแตงโมพร้อมด้วยทนายความอีกหลายคนขณะเดียวกันก็เกิดเรื่องราวเซอร์ไพรส์เมื่อมดดำคชาภาได้เป็นกาวใจให้ทางทนายตั้มและแม่ของแตงโมได้เคลียร์ใจกันและพบว่าแม่แตงโมและทนายตั้มก็ได้สวมกอดกันโดยทนายตั้มได้โพสต์ Facebook ระบุว่านางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาของแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์ได้ให้อภัย 100% โดยทนายตั้มได้ขอโทษที่เคยล่วงเกินและขอบคุณแม่แตงโมที่ให้ช่วยกันตามหาความจริงด้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังได้ไปร่วมงานไว้อาลัยแตงโมพร้อมกับทนายตั้มได้โพสต์คลิปวิดีโอนาทีแม่แตงโมสวมกอดทนายตั้มเอาไว้ด้วยขณะที่นายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของแม่แตงโมเปิดเผยว่าได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอายัดศพของแตงโมนิดาตามคำร้องขอของมารดาเนื่องจากทางครอบครัวยังสงสัยเกี่ยวกับร่องรอยบาดแผลและสาเหตุของการเสียชีวิตการอายัดศพครั้งนี้ส่งผลให้กำหนดการประกอบพิธีชาปนกิจในวันที่14มีนาคมนี้ต้องเลื่อนออกไปอีกอย่างไม่มีกำหนดโดยทางพนักงานสอบสวนได้รับหนังสือแล้วโดยจะมีการเก็บรักษาศพไว้ให้ในวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้ทนายเดชาจะเป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือให้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรายการโหนกระแสและพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผมในฐานะพยานของคดีนี้ในเรื่องของการอายัดศพและการขอให้เก็บรักษาสภาพศพสำหรับการขอเคลื่อนย้ายร่างของน้องแตงโมเพื่อจะไปชนะสูตรเนื่องจากว่าทางคุณแม่ได้ดูสภาพศพแล้วยังมีข้อสงสัยหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของบาดแผลตามร่างกายจึงได้ปรึกษากับทนายความถึงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เลยทำให้คุณแม่ตัดสินใจให้ผมเป็นผู้ดำเนินการนำร่างของแตงโมไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นความเห็นของคุณแม่คนเดียวไม่มีใครชี้นำและไม่ได้ทำตามกระแสโซเชียลต่างๆส่วนที่ทุกคนถามว่าคุณแม่จะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นอุบัติเหตุผมไม่สามารถตอบได้เนื่องจากอยากให้รอให้หลักฐานทั้งหมดออกมาก่อนจึงจะสามารถตอบได้และตอนนี้คุณแม่ก็ยังคงเชื่อมั่นในเรื่องของการทำงานของตำรวจอยู่แต่เพื่อความชัดเจนจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อคลายทุกปมข้อสงสัยขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์หลังแม่แตงโมสวมกอดทนายตั้มและให้อภัยทนายตั้ม 100% แล้วเช่นให้อภัยแม่ 50% ตามไม่ทันแล้วค่ะแม่รักแม่ทำถูกแล้วค่ะแม่แม่ดูฝืนๆนะคะได้ลูกชายเยอะเลยนะคะแม่